เป็นกระแสข่าวมาพักใหญ่ถึงดาราซีรีส์วายชื่อดังค่ะมีเอี่ยวคดีแชร์ Forex 3D จนทำให้หลายคนรอฟังจากปากของเจ้าตัวล่าสุดไบร์ท วชิรวิทย์เปิดใจเป็นครั้งแรกพร้อมตอบชัดทุกข้อเท็จจริงหลังถูกเอี่ยว Forex 3D ซึ่งไบร์ทเผยว่าเรารู้จักกับอภิรักษ์มาตั้งแต่เด็กผมเป็นเหยื่อที่มาลงทุนกับเขาตรงนี้ด้วยเงินทั้งชีวิตของครอบครัวผมตอนผมอายุประมาณ 15-16 พี่นิโก้พาผมไปรู้จักพี่อภิรักษ์ไปนอนบ้านเขาเลยก็เลยทำให้รู้จักกันได้เจอกันวันแรกก็คือร้องเพลงอัดคลิปเงินลงทุนก้อนแรกที่ลงไปก็คือ 50,000 บาทเป็นเงินของคุณแม่ที่ยืมมาที่กล้าลงทุนเพราะเห็นว่าเขาได้กำไรกันก็เลยคิดว่าเป็นการลงทุนและการออมต่อไปเราเริ่มทำงานโฆษณาก็เอาเงินมาลงอีกบวกกับเงินจากครอบครัวเบ็ดเสร็จก็ 775,000 บาทหลังจากที่รู้ว่าเป็นการโกงตอนนั้นเครียดมากเพราะเงินสำรองครอบครัวหายไปหมดช่วงแรกๆยังติดต่ออภิรักษ์ได้แต่เขาก็พูดให้มั่นใจตลอดเชื่อเขาสนิทใจเพราะเป็นพี่ที่รู้จักตั้งแต่เด็กยอมรับว่าตัวเองรู้ช้าเพราะอยู่ใกล้เขาแต่การที่อยู่ใกล้กันกลับไม่รู้ความจริงแล้วก็เชื่อว่าเขาน่าจะจัดการปัญหาได้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนของตัวเองไม่อยากกล่าวโทษใครไม่มีคนชักชวนเห็นคนทำแล้วได้ก็พุ่งเข้าไปเองยอมรับว่าตัวเองเป็นเหยื่อแล้วก็ไม่ได้ชักชวนใครคนที่เล่นตามเป็นคนใกล้ตัวที่มาเล่นด้วยก็คือแม่และเพื่อนสนิทเท่านั้นถ้ารู้ว่าเป็นการหลอกลวงจะไม่ปล่อยให้แม่และคนใกล้ตัวมาเสียหายด้วยจะเอาเงินออกมาให้หมดถ้าเจ้าหน้าที่อยากจะได้ข้อมูลหรือให้เป็นพยานก็จะให้ความร่วมมือเต็มที่ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ